โอเคอนุโมทนามากๆเลยครับหลีครับโทษทีนะคะพี่ตุลงั้นที่เมื่อกี้พี่ตุลพูดมาเมื่อกี้หลีก็เลยนึกคำถามขึ้นมาออกอีกข้อหนึ่งก็คือครหมัาบยความว่าถ้าไอ้แต่ละเวอร์ชันเนี่ยมันจะเป็นสั้นๆใช่ไหมคะสมมติเรากำลังทำงานอยู่แล้วเราเครียดมากเลยแต่เราคิดไม่ออกหรือเราจัดลำดับอะไรไม่ถูกอะไรเงี้ยพอเราไปฟังแล้วเราก็คือเอาตอนนั้นความรู้สึกก็คือให้ฟังแต่ละเวอร์ชันที่ตามความรู้สึกเราขณะนั้นใช่ไหมคะใชแล่้วมันถจะูทกำให้แล้วพอฟังเสร็จไอ้ที่เราแบบสับสนวุ่นวายมใัชน่น่าจะจัดระเบใีชยบ่ได้ดีขึใ้ชน่ใช่ถไหูมกคถูะกถูกคืออย่างนี้นะมันจะแยกออกเป็นหลายไฟล์มากๆเลยไฟล์ที่นำด้วยเสียงธรรมชาติกับเสียงดนตรีเนี่ยเสียงสติจะตามมาแบบสั้นๆประมาณอย่างนี้แหละ8 นาทีนะเพราะว่าคนเนี่ยไม่ได้อยากจะมานั่งสมาธินะแต่จะมีเวอร์ชั่นที่มีเสียงสติเพียวๆเลยก็มีนะคือให้ฟังอย่างเดียวไปเลยชั่วโมง2 ชั่วโมงอะไรแบบนี้ถ้าหากว่ากำลังอยากจะนั่งสมาธิแล้วสำหรับไอ้ซีรีส์2เนี่ยคือเท่าที่มีฟีดแบ็กมานะแล้วก็เท่าที่พี่ลองมาด้วยตัวเองเนี่ยก็คือว่าเราทำอะไรอยู่ไม่เป็นไรมันไม่ได้ขัดจังหวะมันไม่ได้มาอินเตอร์รัปต์นะหรือว่าทำให้เกิดความบอกแวกตรงข้ามมันจะทำให้โฟกัสดีขึ้นฟังไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยเนี่ยโอเคสำหรับซีรีส์2นะฮะครับหมายความว่าไม่ต้องหลับตาฟไมั่งต้องไม่ต้องไม่จำเป็นคือแต่ถ้ามันจะมีพิเศษอย่างนี้ด้วยอย่างบางคลื่นเนี่ยนะถ้าฟังคลื่นนั้นคลื่นเดียวนะในขณะนั่งมันจะเป็นสมาธิแต่ถ้าเอนนอนมันจะหลับนะมันไอซีรีส์สองนี่พิเศษขนาดนั้นเลยนะโอเคงั้นก็คคือรัเบหมือนระหว่างที่เราคีย์คอมพิวเตอร์ไปก็คือฟังมันไปดได้้ได้เลยได้โอเคขอบพระคุณมคารกัเบลยค่ะพี่ตุครลับครับโอเคครับสวัสดีสวัคส่ดะีครับ